สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ก็ผมจะมารีวิวตัว Attack Less Kill Cheat ครับก็เป็นแผ่นทำความสะอาดในส่วนของขจัดกลิ่นคราบอาหารและกลิ่นสกปรกต่างๆนะครับซึ่ง Attack เนี่ยออกตัวนี้มาใหม่นะครับในราคาที่ผมดูก่อนนะครับในราคา49บาทครับ49บาทเนี่ยประกอบด้วย10แผ่นครับที่เราเห็นด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูแล้วจะทดลองว่าในกลิ่นอาหารหรือว่ากลิ่นอับต่างๆเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่านะครับอันเดี๋ยวมาดูข้างซองก่อนว่าขจัดกลิ่นอาหารและคราบและกลิ่นนะครับผมโดยเฉพาะตัวกาแฟซอสพริกน้ำซุปนะครับที่สามารถที่จะนำไปเช็ดได้ทันทีเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งเช็ดเร็วคราบต่างๆเนี่ยถ้าเรายิ่งเช็ดเร็วเนี่ยมันก็จะยิ่งออกง่ายดีกว่าเราปล่อยให้มันจนเป็นแห้งกังแล้วก็ไปค่อยทำความสะอาดซึ่งมันจะทำความสะอาดยากกว่านี้นะครับก็เป็นแบบแผ่นเช็ดทำความสะอาดผ้าแบบเปียกนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ามันจะต่างกับแผ่นทำความสะอาดเช็ดแบบเปียกยังไงบ้างนะครับผมอันเนี้ยโดยเดี๋ยวผมอ่านข้างซองให้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้าง Attack Less Kill Cheat นะครับกลิ่น Booming Face นะครับแต่ในโฆษณาเนี่ยมี2กลิ่นนะครับแต่ว่าที่เซเว่นตอนนี้มีกลิ่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูประโยชน์นะครับสำหรับประโยชน์เนี่ยขจัดคราบสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์แบบเสื้อผ้านะครับบนเสื้อผ้านะครับเช่นคราบและกลิ่นเหงื่อใครคราบซอสพริกน้ำซุปกลิ่นควันกลิ่นอับคราบแป้งผสมรองพื้นคราบลิปสติกแท่งนะครับผมและคราบเลือดนะครับผมการใช้เนี่ยให้กำจัดเศษอาหารที่อยู่บนผ้าออกก่อนครับแล้วก็ใช้ตัวแผ่นเนี่ยเช็ดคราบนะครับประเภทผ้าที่เหมาะสมนะครับผมเช่นเสื้อผ้าสูทกระโปรงเดสกางเกงรองเท้าผ้าใบกระเป๋าผ้าเก้าอี้โซฟาเบาะที่นอนผ้าปูที่นอนแล้วก็หมอนแล้วก็เบาะผ้าในรถยนต์ครับที่เขาแนะนำมาข้างซองอย่างนี้นะครับผมในส่วนของประเภทของเสื้อผ้าที่ไม่แนะนำก็คือผ้าบอบบางเช่นผ้าไหมผ้าขนสัตว์เนี่ยไม่ควรใช้แผ่นเนี่ยครับในการที่จะเช็ดออกนะครับผมข้อแนะนำก็มีแผ่นทำความสะอาดเนี่ยนะครับเป็นแผ่นทำความสะอาดเสื้อผ้านะครับผมไม่ควรทิ้งลงในชักโครกหรือว่าถ้ามีการระคายเคืองเนี่ยควรจะรีบไปหาหมอนะครับตัวน้ำหนักสุทธิเนี่ยก็อยู่ที่10แผ่นครับน้ำหนักสุทธิ35กรัมครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองแกะก่อนนะครับตัวซองเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับบรรจุ10แผ่นพอแกะซองเข้าไปก็จะมีตัวซองแผ่นด้านในนะครับที่จะเป็นคล้ายๆเหมือนว่าพวกแผ่นนั่นแหละครับแผ่นกระดาษเปียกนะครับอันนี้โอเพ่นตรงนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องฉีกแล้วก็แกะอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมดูดีกว่ามากด้านในเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวกลิ่นเนี่ยตัวกลิ่นน้ำหอมเนี่ยพอดมแล้วก็ได้กลิ่นน้ำหอมเลยครับอันนี้นะครับเนี่ยนะครับขนาดผ้า1ชิ้นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมเห็นนี่ก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนะครับก็ประมาณเล็กๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าถ้ากระดาษชิ้นนี้เจอคราบของกาแฟหรือว่ากลิ่นอับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมลองเอามาเทสดูดีกว่าเดี๋ยวเอาเสื้อผมตัวนี้แหละลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเดี๋ยวผมลองที่คราบกาแฟก่อนว่ากาแฟเพราะเมื่อผ้าโดนกาแฟแล้วไอ้ตัวนี้ตัวแผ่นเปลี่ยนจะช่วยยังไงบ้างนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวให้ผมดูคราบกาแฟนี่ตัวคราบกาแฟมาแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้คือคราบกาแฟกลิ่นกาแฟก็ออกเลยครับตอนนี้ลองเอาผ้าเนี่ยชุบเช็ดจะเป็นยังไงบ้างโอ้พอเช็ดไปเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าตัวผ้าเนี่ยจะดูดซึมตัวน้ำที่เลอะเปื้อนนะครับซึ่งดูเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนะครับให้ดูก็จะเป็นแบบคาบเป็นคาบๆขึ้นมาเป็นคาบกาแฟอะไรครับเนี่ยนะครับตัวกลิ่นเนี่ยก็เริ่มหอมขึ้นมาเนี่ยนะครับดูว่าเป็นยังไงบ้างค่อยๆเช็ดโอ้พอเช็ดไปเหมือนตัวแผ่นเนี่ยครับมันจะดูดซึมตัวน้ำหรือคาบสกปรกที่มันอยู่ในเนื้อผ้าแล้วก็ดูดขึ้นมาบนเนี้ยครับก็จะเป็นแบบสีอย่างเงี้ยจากผ้าขาวๆเนี่ยครับผ้าขาวๆในตอนแรกเดี๋ยวแป๊บนึงให้ผมไปเปรียบเทียบดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือผ้าขาวในตอนแรกครับพอผ้าเช็ดแล้วเนี่ยสีก็จะเริ่มต่างกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสีของกาแฟมากขึ้นเดี๋ยวลองเช็ดดูก่อนพอแป๊บนึงเนี่ยเช็ดอย่างไวนะครับก็ตัวผ้าเนี่ยก็จะเริ่ม
คงที่มากขึ้นครับตัวกลิ่นของตัวแผ่นเนี่ยก็จะกลบตัวกลิ่นผ้าเลยครับกลิ่นของกาแฟก็เริ่มลดลงนะครับเดี๋ยวผมพอผมลองดมกลิ่นแล้วตัวกลิ่นกาแฟที่อยู่ในเนื้อผ้าเนี่ยหายไปเลยนะครับก็จะเป็นกลิ่นหอมของตัวแผ่นซับเนี่ยนะครับผมแล้วเราลองทิ้งไว้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวด้านตรงข้ามก็อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองทิ้งไว้สักพักนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับก็ข้าวกาแฟเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะได้ผลนะครับในส่วนของเบื้องต้นเนี่ยดูเหมือนว่าตัวแผ่นเนี่ยก็จะดูดกลิ่นของกาแฟแล้วก็ตัวเนื้อคราบของกาแฟออกจากเสื้อผ้านะครับซึ่งเหมาะอย่างมากสำหรับเสื้อสีขาวนะผมว่าเสื้อสีขาวนี่ถ้ายิ่งเลอะเร็วและเช็ดเร็วเนี่ยคราบต่างๆก็จะลดหายได้เร็วขึ้นนะครับคราวนี้เรามาลองในส่วนของกลิ่นของน้ำแกงบ้างอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทดลองในการที่จะเอาอีกด้านนะครับอันนี้ก็เป็นกลิ่นของตัวน้ำเชื่อมของอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำยำของยำเมื่อเช้าผมทานพอดีก็เลยแบ่งมานำมาทดลองบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ของโอ้น้ำยำนี้ก็กลิ่นค่อนข้างแรงนะครับเบื้องต้นเนี่ยกลิ่นน้ำยำน้ำส้มเนี่ยค่อนข้างแรงเดี๋ยวเราลองใช้แผ่นใหม่นะครับตัวนี้ลองดูว่ากลิ่นน้ำส้มจะเป็นยังไงมั่งกลิ่นคราบต่างๆโอ้พอเช็ดออกไปเนี่ยดูครับดูคราบนะครับก็เหมือนจะดูดซึมเหมือนเดิมครับในการที่จะดูดซึมน้ำต่างๆที่อยู่ในเนื้อผ้าออกมานะครับซึ่งตัวพริกตัวอะไรเนี่ยก็ออกได้ดีเลยครับเนี่ยนะครับตัวกลิ่นของอันนี้ก็จะเข้าไปกบกลิ่นพวกน้ำยำต่างๆที่มันเปื้อนอยู่ในเสื้อนะครับตัวนี้เช็ดได้หนึ่งคาบเนี่ยสามารถเช็ดได้ตลอดนะครับซึ่งผมลองเช็ดมาสักพักหนึ่งก็ดูเหมือนว่าก็เช็ดได้ตลอดแต่ถ้าเช็ดนานมากแล้วก็ซ้ําไปก็จะไม่ดีครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ดูเหมือนมีสมรรถภาพในการที่จะดูดน้ําอะไรต่างๆที่มันเลอะของเสื้อนะครับแล้วถ้าเราเช็ดในที่เก่ามากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งขยี้ซ้ําขยี้ซ้ําไปใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นคราบที่เหม็นได้ต่อไปนะครับเราก็พยายามเช็ดส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ว่างๆก็เอานํามาเช็ดต่อนะครับเนี่ยนะครับตัวกลิ่นน้ํายําเนี่ยก็เริ่มลดลงครับอันนี้นะครับตัวAttack Rescue Sheet นะครับที่เขาแนะนำก็สามารถที่จะลดกลิ่นต่างๆได้นะครับสำหรับตัวกาแฟแล้วก็ตัวน้ำยำของคราบต่างๆนะครับที่ผมลองมาเดี๋ยวผมย้อนกลับไปตรงกาแฟดีกว่าตรงกาแฟเนี่ยน่าจะเริ่มแห้งแล้วเป็นยังไงมั่งอันนี้คือคราบของกาแฟนะครับที่เราเห็นตัวคราบกาแฟเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นกาแฟมันก็จะมีพวกคราบริ้วรอยเงี้ยแต่อันนี้ไม่เห็นมีริ้วรอยเลยครับพอใช้ตัวแผ่นเนี้ยไปก็ตัวริ้วรอยต่างๆก็ไม่มีนะครับเพราะว่าโดยต่างๆถ้ากาแฟทําหยดในผ้าเนี่ยส่วนมากก็จะมีริ้วรอยเงี้ยเป็นคราบอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนไม่มีคราบเลยนะครับผมแล้วก็เริ่มแห้งแล้วขณะที่ตัวน้ํายําเนี่ยตัวคราบต่างๆเนี่ยก็เริ่มหายไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวพริกตัวเศษพริกอะไรเนี่ยก็ถูกรวบรวมมาอยู่ในแผ่นเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีกลิ่นน้ําส้มอยู่บ้างแต่ว่าก็ค่อนข้างเจือจางครับด้วยกลิ่นของตัวแผ่นเนี่ยนะครับที่จะช่วยกลบกลิ่นในส่วนของน้ำยำแล้วก็กลิ่นพริกต่างๆนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้สักพักหนึ่งว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะครับให้ตัวเนี้ยประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนำก็คือว่าลดกลิ่นอับครับเดี๋ยวผมลองใช้ตัวเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็ทิ้งมานานแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับการลดกลิ่นอับนะครับเดี๋ยวผมลองหนึ่งแผ่นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับสำหรับกลิ่นอับเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างผมจะลองตรงนี้นะครับซึ่งไอ้พวกกลิ่นอับเนี่ยเพราะว่าในส่วนต่างๆที่เป็นจุดที่กลิ่นอับเช่นตรงชุดเสื้อผ้าเสื้อที่เป็นตรงรักแร้เนี่ยก็น่าจะช่วยได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเหมือนว่าตัวแผ่นเนี่ยมันมีน้ำหอมครับแล้วมันก็จะซึมลึกเข้าไปในเนื้อผ้าก็ทำให้
ลดทอนตัวกลิ่นอับที่มันอยู่ในเนื้อผ้าเนี่ยนะครับลดลงสำหรับคนที่ฉุกเฉินจริงๆที่ต้องใส่เสื้อที่มีกลิ่นอับนานๆแล้วก็จะแก้ไขมันยังไงเช่นคนที่ผ้าไม่โดนแดดเลยนะครับก็ลองใช้อันนี้ดูเพราะว่าอาจจะช่วยได้สำหรับการบางคนที่ไปทำงานหรือต้องพบลูกค้าอย่างเงี้ยในวันที่มีเสื้อกลิ่นอับแล้วก็กลิ่นเหม็นมันก็สามารถช่วยได้เบื้องต้นนะครับพอขยี้ไปทั่วเนี่ยมันก็ทำให้ลดกลิ่นอับได้ครับแล้วก็เข้ามาเป็นกลิ่นน้ำหอมแทนนะครับตัวเนี้ยอันนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ Attack นำมาเสนอแล้วก็ให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าตัว Attack เนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับว่าเขาเป็นแบรนด์กับไอ้พวกของซักผ้าเนี่ยแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยชีวิตหลายคนก็เร่งรีบมากขึ้นตัวไอ้ตัว Attack Rescue Sheet เนี่ยก็จะเป็นแผ่นที่ช่วยในการกระจัดคราบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดกลิ่นอับนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ดีกว่าอาจจะย้อนไปย้อนมานะครับเพราะว่ามันเหมือนว่าผมอยากให้เห็นตอนที่มันกำลังแห้งแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอันนี้คือข้าวกาแฟครับข้าวกาแฟนี้ก็จะไม่มีตัวคราบให้เราเห็นนะครับตัวนี้สำหรับกลิ่นเนี่ยผมตัวกลิ่นเนี่ยก็ยังเจือจางครับแต่ว่าตัวกลิ่นกาแฟเนี่ยค่อนข้างเจือจางครับแต่ว่าดูเหมือนว่าพอทิ้งไปเนี่ยตัวน้ำหอมของแผ่น Rescue Sheet เนี่ยก็จะลดลงนิดนึงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสำหรับใครที่ต้องการขจัดคราบเนี่ยตัวเนี้ยโอเคครับแต่ว่าเรื่องกลิ่นนี่อาจจะทิ้งไว้นานๆแล้วก็อาจจะมีผลว่ามันก็ไม่ได้หอมตลอดเวลาเลยครับก็เป็นไปตามระยะเวลาของมันนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของการลดกลิ่นลดในการลดคราบเนี่ยก็สามารถทำได้ทันทีแล้วก็เห็นผลนะครับอันนี้ก็คือน้ำยำก็ตัวน้ำยำเนี่ยก็จะไม่มีคราบอะไรต่างๆให้เห็นนะครับแต่ว่าตัวกลิ่นน้ำส้มสายชูที่มันค่อนข้างแรงเนี่ยก็จะยังมีอยู่นะครับก็เป็นไปตามสภาพเหมือนกันครับเพราะว่าอันนี้ก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงแล้วก็ตัวกลิ่นหอมก็อาจจะลดลงนะครับผมสำหรับใครที่สนใจตัวแผ่นเนี่ยนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรรพสินค้าหรือว่าเซเว่นนะครับตัว Attack Rescue Sheet เนี่ยก็จะมีขายอยู่นะครับซึ่งสามารถไปดูได้ครับแล้วก็ทดลองไงเดี๋ยวจะพี่ๆเพื่อนๆก็อาจจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับว่าลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมขอบคุณมากครับผม